อ่ะไปคุณสังวานจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะคุณสังวานค่ะค่ะคุณถนอมและคุณสุนีค่ะก็อยากสายจะเมื่อถวามานเรื่ใอชง่ไหมคะสายที่โทรเข้ามาเมื่อวานใช่ใช่จ้ะได้ยินชัดไหมได้ยินชัดเจนค่ะค่ะค่ะก็อยากจะถามอันนี้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นอสม.ส่งประกันระดับประเทศไว้แต่นี้ประกันไอ้เนี่ยชาวมรกิจศพมรกิจสงเคราะห์น่ะแต่นี้ก็เห็นข่าวออกในโทรศัพท์แหละว่าจะช่วยคนณบ้านน้ำท่วมให้กู้ได้ครึ่งนึงว่าอย่างนี้เราก็อยากจะกู้มาทำบ้านค่ะไหนนะแล้วข่าวมาจากไหนอยากจะให้ช่วยเอาข่าวมาข่าวจากไหนครับเนี่ยในโทรศัพท์ค่ะและพฤศจิกายนอยากจะลองถามดูพี่ตนอีกทีนึงว่าช่วยประชาสื่อส่งใครจะให้กู้ใครจะให้กู้ใครหน่วยงานไหนที่จะบอกจะให้กู้ก็ดูในโทรศัพท์ค่ะแฟนเขาดูให้เขาอยากจะช่วยคนน้ำท่วมนะพี่สังวานนี่เป็นอสม.ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับเงินกองทุนไรอสม.ที่จะให้กู้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวแล้วก็มาลิงก์จากโทรศัพท์มาอย่างนี้เหรอใช่พี่น้องมีข่าวช่วงหนึ่งแล้วน้องมีว่าไงค่ะคือข่าวนี้นะคุณป้าน่าจะดูตั้งแต่ช่วงที่ท่านรัฐมนตรีสาธิตนะคะลงพื้นที่ไปก็เหมือนช่วงนั้นที่ท่านบอกว่าจะเตรียมเสนอครม.เกี่ยวกับค่าตอบแทนอสม.ที่บอกว่า1,500 บาทตลอดชีพที่เหมือนคุณป้าออมไว้ถูกต้องไหมคะแล้วก็จะเป็นการกู้เงินจากสิทธิ์ของชาปนกิจสงเคราะห์ก็คล้ายๆว่าเตรียมเสนอหรือว่าเตรียมเข้าครม.ประมาณนี้ในช่วงนั้นที่มีการนำเสนอข่าวออกไปแต่การพาดหัวอาจจะทำให้คนที่อ่านโอ้นี่ไงฉันเป็นอสม.นี่ไงเงินกู้ชาปนกิจสงเคราะห์แล้วในเนื้อหานะคะคุณป้าอาจจะเข้าใจแบบนี้เขาบอกว่าอสม.ที่มีความเดือดร้อนจริงๆเช่นอยากซ่อมบ้านเป็นต้นอย่างเงี้ยจะพิจารณาตามความจำเป็นเฉพาะรายที่ได้รับการเซ็นยินยอมจากทายาทนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่ท่านรัฐมนตรีสาธิตเหมือนลงพื้นที่ไปเกี่ยวกับตอนนั้นที่จะมอบเงินค่าตอบแทนอสม.คิกออฟอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านเตรียมเข้าครม.ในช่วงนั้นที่ท่านนำเสนอข่าวตอนนี้ก็เงียบไปใช่ไหมเงียบไปค่ะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะคุณป้าขาเดี๋ยวผมขอโทษนะคะเดี๋ยวผมถามรัฐมนตรีสาธิตให้เดี๋ยวผมไล่ไปถามแกว่าตกลงที่ท่านรับปากชาวบ้านวันนี้ท่านทำได้ยังค่ะเพราะว่าก็ยังเงียบอยู่เลยโทรมาเดี๋ยวจะถามท่านให้เดี๋ยวจะถามท่านให้ใช่คือท่านเจตนาดีหวังดีจะช่วยอสม.แหละแต่ถามว่ามันต้องรัฐมนตรีรับปากชาวบ้านว่าจะไปเสนอแต่คนที่จะอนุมัติคือคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะอย่างเหมือนที่ท่านเสนอเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพสวัสดิการให้เพิ่มเติมของอสม.เนี่ยที่เป็นพันหนึ่งต่อมาอีกกี่เดือนเนี่ยนะใช้คำว่าผลักดันใช่คำว่าผลักดันเรื่องนี้มาก็สำเร็จมาทีนี้จะทำเกี่ยวกับการในตรงนี้เดี๋ยวผมตามให้ก็แล้วกันนะได้ความยังไงได้จะประกาศแจ้งให้ทราบนะค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะเงินอันนี้เงินคือเขาจะให้แบบว่าเงินที่เราส่งประกันไปให้ครึ่งนึงให้มาซ่อมบ้านน้ำท่วมมากบ้านให้มาซ่อมบ้านค่ะเงินอันนี้ที่เอามาซ่อมบ้านไม่ได้เอามาทำอะไรว่าบ้านทุกน้ำท่วมที่เสนามากบ้านใหญ่ๆไม่มีมันเป็นไม้อะท่วมมันก็พังป้าอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้งแล้วยังครับป้าตอนนี้ตอนนี้แล้งแล้วน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วไม่มีน้ำแล้วใช่ไหมอยากให้ท่วมไหมตอนนี้อยากให้น้ำมาไหมแต่น้ำไม่อยากให้ท่วมแต่ท่วมทุกปีเวลาน้ำมาท่วมทุกปีค่ะค่ะโอเคป้าสองวันป้าสองวันครับป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ72ค่ะยังไปอสม.อีกเหรอเป็นค่ะเพราะเราไม่ได้ไปไหนไปกันไปไหนไปกัน72ปีเรื่องเป็นอสม.นี่ไปให้เขาดูแลหรือไปดูแลเขาอ่ะไปดูแลเขาแล้วเขาดูแลเราด้วยไปเป็นเพื่อนกันนะพี่น้องไปด้วยกันได้ป้าครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะเดี๋ยวผมถามท่านตรีสาธิตว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะนะคะที่บอกว่าสาธิตเตรียมชงครม.ให้ค่าตอบแทนอสม. 1,500 บาทตลอดชีพแล้วมีเงินอะไรนะกู้เงินจากสิทธิ์ชาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีการระดับประเทศนะของระดับประเทศเนี่ยครับเข้าใจครับป้าครับเดี๋ยวตามให้ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมแต่ณเบื้องต้นนี่ยังไม่มีมติใดๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะป้านะจ้าจ้าเข้าใจจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ